หรืออย่างการแสดงที่เห็นที่เพลย์ภาพอยู่นี้นะคะคือเป็นชุดเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าเล่นกับเก้าอี้นะคะก็สามารถใช้จินตนาการได้ต่อไปเลยว่าคุณกำลังเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับเก้าอี้ตัวหนึ่งใช่ครับผมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยใครๆก็ต้องถูกแย่งเก้าอี้กันถูกไหมคะอย่างบนรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าสมัยความอย่างอื่นก็ได้แล้วแต่คุณดูไปต่อยอดความคิดจินตนาการของเขาก็คือคนแสดงเองก็ได้จินตนาการฝึกฝนคนดูก็ได้จินตนาการด้วยดูสนุกได้ด้วยตีความได้ด้วยแล้วก็สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนะคะวันนี้ค่ะที่สินสโมสรนะคะอยากให้ผู้ชมได้รู้จักกับเบบี้มายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่กลุ่มละครเบบี้มายเนี่ยนะคะจะมาเปิดเผยเทคนิคต่างๆในการแสดงนะคะซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยจะเปิดเผยในเวิร์กช็อปซึ่งเป็นครั้งแรกอีกเหมือนกันหลังจากแสดงมากว่า10ปีที่พวกเขาจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคนที่สนใจอยู่มาตั้งนานทำไมเพิ่งมาเปิดเผยล่ะคะคือพอพวกเราได้ไปทำงานเฟสติวัลต่างประเทศบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้สึกว่าโหทำไมนักประแทนักประแทนเอาใหม่สิช้าครับเต้นไม่ได้ออกทีวีมีออกตู้เย็นเอาเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเวลาไปแสดงต่างประเทศเราจะเห็นนักแสดงในประเทศนั้นเนี่ยเยอะมากครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่พอมองย้อนกลับมาในประเทศเราเอ๊ะทำไมเรามีแค่10มือนับยังไม่ครบเลย10มือเลยเหรอคะ10นิ้ว10นิ้วครับผมอยู่ต่างประเทศนานคือในเมืองไทยกลุ่มละครใบ้ถือว่าน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับต่างประเทศหรือว่าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยครับครับคือพอถามนักแสดงนักแสดงก็บอกทำไมยูไม่สอนคนในประเทศล่ะในเมื่อยูเล่นมาเกือบ10ปีแล้วก็ลองสอนดูเผื่อจะได้มีกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาครับแม้ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปแสดงตามเทศกาลต่างๆอย่างแน่นอนเทศกาลประจำก็คือเทศกาลละครนะคะที่เรามีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะก็คือเทศกาลละครกรุงเทพถือว่าได้เปิดตลาดผู้ชมเยอะขึ้นแต่ก็ยังมีไม่มากใช่ไหมคะในปัจจุบันสำหรับคณะละครใบ้ครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างยากนะครับเวลาคนที่หัดเล่นแล้วกว่าจะทำให้คนอื่นเข้าใจหรือว่าสนุกได้มันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่คนแต่ว่าคนเวลาคนดูเรารู้สึกว่าเออมันง่ายอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ยากเหมือนกันเพราะว่าจริงๆเรามนุษย์เราทุกคนให้คุณอาร์ตจับกระจกคุณนายก็จับได้ถูกไหมครับนี่ไงคะจับกระจกขอบคุณมากขอบคุณมากขอคอนโทรลตายแล้วคุณกำลังจะทำลายพิธีกรเขาบอกให้อาร์ตจับกระจกแล้วอาร์ตก็จับกระจกผิดตรงไหนผมพูดผิดจริงเอาไม่ติดไปเอาใหม่เทค5 4 3จับกระจกอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถูกไหมครับเนี่ยใช่ทุกคนก็ทำได้ไงครับแต่ว่าเราจะเป็นนักแสดงละครใบ้ทำไงให้การจับกระจกของเราคนดูหยุดดูเพราะเอาก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าการแสดงของเรามันคือต้องการใช้เทคนิคใช้จินตนาการเสริมเข้าไปซึ่งไอเนี้ยมันยากมากฉะนั้นเนี่ยคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมเนี่ยอยากที่จะไปแสดงเป็นนักแสดงละครใบ้ต่อในอนาคตได้ด้วยนะคะการเวิร์กช็อปครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรมาแนะนำบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเราอยากจะให้แบบสนุกกับการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าปกติคนเราทำงานก็ไม่ค่อยได้ขยับนะครับอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับก็คือถ้าเราได้มาขยับกันได้มาฝึกร่างกายด้วยกันมาแบบมาทำกรุ๊ปไดนามิกด้วยกันอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะสนุกเราซ้อมจากที่ทำงานได้ไหมอย่างเช่นเราพิมพ์คอมอยู่เราก็ได้ครับได้ครับแต่ว่าเรากับเพื่อนๆก็จะมองอีกแบบนึงก็จะดูไม่ดีตะกี้แบบแววตามีเชิงตำหนินิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจจะเหยียดๆหน่อยนะให้ได้เคลื่อนไหวร่างกายใช่ครับเคลื่อนไหวแล้วที่สำคัญคือได้มาฝึกสมาธิอีกแบบนึงคือบางทีคนเราทำงานมากๆเนี่ยสมาธิมันจะสั้นนะครับหรือว่าดูหน้าจอแล้วปุ๊บมันก็จะไวมีแสงมีอะไรฮะแต่ว่าอันนี้คือมาฝึกการฟังมาฟังสิ่งที่เป็นมนุษย์ด้วยกันมาทำอย่างนี้นะหรือว่าคิดอะไรยังไงแล้วก็ฝึกการจัดเรียงร่างกายค่ะมันเป็นเรื่องสนุกมากครับเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกันเรานั่งอย่างนี้ก็จะเป็นบุคลิกหนึ่งถูกต้องค่ะผมไขว้ขาท่านเป็นบุคลิกหนึ่งตัวเองหรือว่าผมทำอย่างนี้ก็จะเป็นอีกอ๋อคิดขู่ขึ้นมาก็คือจะมีการจัดเรียงร่างกายของเราแล้วก็ฝึกแยกส่วนต่างๆของร่างกายครับอย่างเช่นมือเราไม่ได้ทำอย่างนี้อย่างเดียวนะครับเราทำอย่างนี้ได้ด้วยครับปุ๊บให้ทำต่อกันหรือว่าทำนี่อันนี้อย่างนี้ทุกคนทำตามอันได้ไหมคะได้ครับทำได้ไหมคะลองดูสิคะฮึบนี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเปลี่ยนอีกข้างนึง
ต้องเอานิ้วเข้าด้วยเข้าด้วยอ๋อครับผมเห็นไหมคะเขาไม่ได้เห็นไหมมันยากมันยากมากครับอ่ะนี่คือน้ำจิ้มเฉยๆนะคะที่จะมีในการฝึกฝนที่นี้ใครสามารถมาฝึกได้บ้างจะต้องเป็นคนที่แบบแสดงละครมาไหมหรือรู้ทักษะละครใบ้ไหมคะคือจริงๆแล้วไม่มีพื้นฐานเลยก็ได้นะครับหรือว่าอยากเคยทำมาบ้างแล้วก็มาฝึกกันได้นะครับคือเหมือนกับว่ามาเรื่อยฟื้นกันมาสนุกกันอย่างเงี้ยครับที่สำคัญคือความสนุกครับความสนุกกับการใช้ร่างกายของเราครับที่สำคัญต้องชอบละครใบ้ครับถ้าชอบละครใบ้ปุ๊บเวลาเราเวิร์กช็อปก็จะไปง่ายครับฉะนั้นจำกัดอายุไม่เอ่ยก็ไม่จำกัดนะครับจริงๆไม่จำกัดแต่ว่าถ้าเกิดเด็กเล็กมากอาจจะต้องเป็นอีกคลาสหนึ่งเพราะตอนนี้คู่ชมที่เข้ามาเวิร์กช็อปเราส่วนมากก็เป็นเกิน10ขวบขึ้นไปไงครับค่ะพอถ้าเกิดเป็นเด็ก6ขวบปุ๊บมันก็จะต้องมีเทรนอีกแบบนึงใช่เพราะว่าละครกับเด็กนี่ก็คือต้องใช้เทคนิคอื่นๆสำหรับเด็กเล็กนะคะแสดงวันไหนเวิร์กช็อปวันไหนอะไรยังไงก็เราก็จะเริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะครับช่วง6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะครับที่สถาบันฟรีดีทองหล่อนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถโทรมาตอนนี้ได้เลยนะครับเอ้ยโทรจบหลังรายการนะครับตอนนี้ไม่มีคนรับครับโทรมาที่086นะครับ5227894นะครับขออีกเบอร์อีกครั้งได้มั้ยคะ0865227894นะครับตอนนี้จริงๆเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเราเปิดเพิ่มให้อีกแค่5ที่นั่งเพราะเราถ้าเกิดเยอะไปแล้วเราก็ดูแลไม่ได้ค่ะวันและเวลาอบรมง่ายๆคือพรุ่งนี้เริ่มวันแรกครับ15พฤษภาแล้วก็จะจบ16มิถุนายนนะครับเฉพาะวันพระรหัสกับวันจันทร์เท่านั้นค่ะเวลาอีกทีนึงนะคะ6โมงเย็นถึง3ทุ่มครับค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจศาสตร์ละครใบ้นะคะทุกวันพฤหัสและวันจันทร์เริ่มต้นพรุ่งนี้นะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนนะคะเวลา6โมงเย็นถึง3ทุ่มนะคะที่สถาบันปรีดีนะคะก็สามารถที่จะโทรติดต่อได้นะคะกับกลุ่ม Baby Man นะคะ0865227894 0865227894วันนี้ขอบคุณ Baby Man มากที่มาสร้างความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่สำคัญค่ะต่อยอดจินตนาการที่ไม่มีวันหยุดให้พวกเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับค่ะวันนี้สินสโมสรเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ